เป็นคนเอล2เอล1ครับเป็นเสื้อนี้อันนี้คือเป็นเสื้อรวม 5-6 แสนล้านเหรียญสหรัฐและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 3.8 ต่อปีซึ่งสามารถสร้างผลทวีคูณทางเศรษฐกิจได้ในอัตรา 2.3 ที่ความสำเร็จทุกชัยชนะล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นการกีฬามีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทั้งประชาชนทั่วไปกลุ่มนักกีฬาและผู้เล่นเพื่อการอาชีพกลุ่มคนพิการและกลุ่มนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเล่นกีฬาของแต่ละกลุ่มบุคคลทำให้ในปัจจุบันเกิดกระแสความนิยมกีฬาประเภทต่างๆของประชาชนชาวไทยในทุกกลุ่มวัยนั้นจะเห็นได้ว่าคัดเลือกเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้นะครับวันนี้เป็นงานที่ลงพักดีครับท่านรองผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยครับคุณสังเวียนบุญโตครับและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีช่วยราชการสำนักสวัสดีทั้ง4ท่านครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านนั่งและพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเกียรติมากครับครับก็วันนี้สมบูรณ์อะไรไปจริงๆแล้วสปอร์ตซิตี้เนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญอันนึงเกี่ยวกับเรื่องการตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมกีฬาและปฏิรูปการกีฬาเนี่ยซึ่งเราให้ความสำคัญว่ากีฬาเนี่ยมันมีทุกหลายมิตินะครับเรื่องของกีฬาพิการเนี่ยคิดว่าอย่างแรกสปอร์ตซิตี้เนี่ยจะนำพามาให้โลกเลยนะครับอยากให้เราเป็นผู้จัดรายการจัดการแข่งขันก็ดีจัดการฝึกซ้อมก็ดีนะครับซึ่งได้เกิดขึ้นครับของคนกีฬาพิการต้องยอมรับว่ากีฬาพิการของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นระดับที่3ครับทุกจังหวัดได้นะครับถึงแม้บางจังหวัดอาจจะไม่ได้รับเรื่องเป็นสปอร์ตซิตี้แต่เขาสามารถไปพัฒนาได้แล้วสิ่งหลายๆปีเนี่ยภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากนะครับในเรื่องผลงานเนี่ยผมคิดว่ามันจะนำพาให้เอกชนกล้าลงทุนมากขึ้นนะครับก็ของเรื่องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างนะครับของจริงๆเมืองกีฬาเนี่ยมีการพูดถึงกันมาเยอะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับในส่วนของการกีฬาประเทศไทยนะครับในทางที่2ก็จะทำให้ประชากรที่อยู่ตามต่างจังหวัดครับก็จริงๆผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวนะครับเป็นเรื่องสังคมเรื่องของจริงๆเมืองกีฬาเนี่ยมีการพูดถึงกันมาเยอะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่ไปที่บุรีรัมย์ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็เสนอตัวเป็นเมืองกีฬานะครับแต่วันนี้คณะกระทรวงกีฬาเนี่ยจะมีผอ.การท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวและกีฬาเป็นมิติใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบรรยากาศของการเล่นกีฬาเนี่ยก็ที่เราร่วมกันในครั้งนี้นะครับก็ถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องการคัดเลือกสปอร์ตออสเตรเลียเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตนักกีฬามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทนนิสอย่างวิมเบิลดันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนจริงๆครับครับจริงๆแล้วตั้งแต่ภาพรวมตั้งแต่เกิดการปฏิรูปการกีฬาขึ้นมานะครับเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็มาถึงแผนพัฒนากีฬาฉบับปัจจุบันเนี่ย เราก็ให้ความสำคัญเรื่องของความมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนะถ้าเกิดสังเกตได้เนี่ยจริงๆเอกชนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกีฬามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราได้นำเสนอเนี่ยก็คือนอกเหนือจากการเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีบ้างในการสนับสนุนประเภทของกีฬาเนี่ยนะครับเราสิ่งที่เรามองเห็นในศักยภาพของเอกชนก็คือในการที่เขาจะจัดกิจกรรมกีฬาเข้ามานะครับซึ่งอันนี้สปอร์ตซิตี้จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถรองรับในการพัฒนาอันนี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดึงดูดในหลายๆส่วนของเอกชนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในการจัดการแข่งขันก็ดีในการสนับสนุนกีฬาก็ดีหรือกระทั่งในการที่จะมาก่อตั้งหรือทำอุตสาหกรรมกีฬามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกีฬาเรื่อง manufacturing ก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่องเที่ยวซึ่งมันภาคเอกชนทั้งนั้น
ครับซึ่งเมื่อกี้ท่านประธานปลัดเพิ่งพูดไปเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญว่าสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยควรจะต้องมีส่วนของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนนะครับจะเป็นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอย่างน้อยเข้าเป็นตัวแทนเสียงของภาคเอกชนตลอดเวลาเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ก็พยายามจะให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับแล้วจริงๆแล้วที่ผมเรียนว่าเราเองเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นจุดศูนย์กลางไม่ใช่แค่ในอาเซียนในเอเชียกับในยุโรปเองเนี่ยที่ผมเพิ่งคุยกับทางประธานเอเชียพาราลิมปิกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในสายตาของทุกประเทศอยู่แล้วในการที่เราจะสามารถจัดการอบรมการแข่งขันนะครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากการอบรมนักกีฬาเนี่ยโค้ชเนี่ยทางคณะกับกรรมการพาราลิมปิกเนี่ยเรายังมีส่วนของเรื่องที่เรียกคลาสซิฟายเออร์มันเป็นอะไรที่กีฬาคนปกติไม่มีนะครับซึ่งเราสามารถเป็นเจ้าภาพจัดได้ตลอดนะครับฉะนั้นมองเรื่องว่าถ้าเรามี National Training Center เกิดขึ้นของกีฬาคนพิการเนี่ยนะผมว่าตารางเต็มนะครับผมสามารถจัดได้เลยเพราะเราดูแลอยู่ประมาณ30กว่าประเภทกีฬานะครับซึ่งนอกเหนือจากฝึกอย่างที่บอกฝึกโค้ชฝึกนักกีฬาฝึกคลาสซิฟายเออร์เนี่ยยังจัดการแข่งขันได้อีกนะทุกในทุกๆระดับเลยเนี่ยฉะนั้นผมเห็นว่าเหมาะสมมากๆแล้วก็หวังว่าสปอร์ตซิตี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แม่แบบที่เราจะนำไปใช้เนี่ยในการให้จังหวัดอื่นพัฒนาเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์มากๆเลยกับกีฬาคนพิการนะครับเพราะว่าตอนนี้คนพิการเริ่มเห็นสิ่งดีๆที่เขาจะได้จากการที่เขามาเป็นนักกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับผมก็ถามได้เลยทั้งด้านการเงินนะครับสภาพแวดล้อมสภาพการอยู่ดีกินดีของเขาเนี่ยมันดีขึ้นมากก็ดีนะครับผมว่ามันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเลยครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดตั้งเมืองกีฬาขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับมีการพูดถึงเมืองกีฬามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ความชัดเจนความเป็นรูปธรรมเนี่ยเราเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งกระทรวงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับได้ร่วมกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับทางคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับมีกระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมด้วยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมด้วยว่าเราเมืองกีฬาที่เราต้องการนี่คืออะไรนะครับเราก็กำหนดเป็นหลักเกณฑ์4ข้อด้วยกันหลักเกณฑ์เรื่องของการออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดนั้นนะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในจังหวัดนั้นหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดกิจกรรมระดับชาติระดับนานาชาติของจังหวัดนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดนั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าจะเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกเมืองกีฬาที่กล่าวถึงนะครับต่อมาเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะอย่างน้อยในวันที่20มิถุนายนเนี่ยเราจะได้อย่างน้อย1จังหวัดที่เราจะประกาศเป็นเมืองกีฬาอย่างน้อยนะครับเราเรียกว่าเป็นเมืองกีฬานำร่องนะครับในที่สุดจริงๆอาจจะทุกจังหวัดในประเทศไทยกลายเป็นเมืองกีฬาหมดซึ่งอันนั้นผมชอบเลยถ้าเกิดทุกจังหวัดเป็นเมืองกีฬาผมอยากให้มันมีการกระจายตัวอยากให้เกิดกระแสการออกกำลังกายของคนไทยให้มากที่สุดในวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้